เทเลยครับปวดหัวนิดหน่อยครับโดนตีหัวเยอะกินไข่ต้มหมายถึงหมอเอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนวลช่วยผมไปเคสนึงนะช่วยผมเคสนะเก่งมากเก่งงานสุดยอดทำได้งานสุดยอดเก่งมากครับเก่งมากแล้วหมอ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 ครับผมหมอชื่อแคทอยู่ไหนอ่ะถามเขาหน่อยเดี๋ยวว่าสรุปคนที่โจเซฟเข้าคุกไหมพี่พี่ผมไม่กล้าผมไม่กล้าบอกหมอหรอว่าตกลงจะไม่แจ้งใบกันแล้วอ่ะใช่ครับคุยแล้วครับคุยแล้วแต่ว่าอันนี้เฉยมันลองคุยและเคลียร์กันตรงนี้ให้จบนะเซโซคะสภาภาระจะปลดประจำการวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเอ้าฮะไปไหนอ่ะก็บอกว่าจะไปตามหาหัวใจที่ชื่อบอมบี้ครับโดนเลยเอาดีจริงปะเนี่ยคุยกันเองครับคุยกันเองแต่ว่าปลดวันนี้ค่ะปลดวันนี้ไม่ใช่คนละคนความรักไปไม่ใช่ทำงานเร็วมากจริงโอ้ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ตามหาหัวใจเหรอนี่อันนี้เออใช่ภาระเนี่ยล่ำลาแล้วหนูไปเอาของเข้าตู้แล้วไปถอดยศกันในยูยูเดี๋ยวนี้นะไอโจนายยูยูถอดยศสภาภาระหน่อยครับแล้วก็สภาส้มแล้วก็สภาวีค่ะจริงๆสภาสามลงเข้าแถวขายเข้าแถวลงเข้าเวงกันไหมสามโอ้ยสามดุ้มสามดุ้มสามดุ้มแล้วเดี๋ยวกูลงชื่อไปสตอรี่ให้แล้วก็ลงออกเวงตอนโอเคครับไปเลยก็ได้ทั้งสองคนว่าไงดีคะเกี่ยวกับสตอรี่นี้ครับผมไม่เป็นไรครับก็ตามที่คุยไปครับคุยไว้กันก็ตามนั้นเลยครับโอเคครับโอเคครับมีอะไรจะพูดไหมคะหรือว่าถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวสภาจะได้ถามต่อเลยว่าไงครับคุณข้าวผัดกดผิดครับกดผิดขอโทษครับอันนี้ทั้งสองฝั่งไม่มีอะไรจะพูดกันใช่ไหมคะของผมไม่มีอะไรครับแต่ว่าอันนี้คือแบบอันนี้ผมถามตรงๆเลยได้ไหมอันนี้ผมถามฝั่งหนูได้ไหมคนชื่อเฮียเราอะคือบับได้ครับอันนี้คือบับผมข้างนอกทำไมอันนี้ผมอยากรู้เฉยไม่ได้แจ้งครับคำไหนครับข้างนอกก็ทุกคำเลยครับแต่แบบไอ้นั่นนะไอ้ที่ไปวัดหลักนี่นั่นไปเกาะไปเรียอะไรผมไม่ได้พูดนะวัดลงวัดหลักอะไรอะก็ที่ซาเวียหลักเลยครับนี่แหละที่มาเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละถูกไหมแล้วยังไงครับครับอันนี้เป็นอะไรหรอผมครับผมไม่ได้กดแค่ผมบับตาลมเกมครับเข้าใจครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นผมบับอย่างงี้ทุกคนอยู่แล้วครับถ้าโกรธก็ขอโทษนะครับไม่ได้โกรธครับแค่อยากรู้ครับว่าทำไมถึงแบบคือที่นี่แบบจะว่าผมแบบอ่อนกากอะไรที่ด่าได้เลยครับเต็มที่ผมไม่อะไรอยู่แล้วก็ผมรู้ตัวเองดีครับมันไม่มีปัญหาแต่แบบบางทีเรื่องตรงนั้นมันไม่ใช่ครับเข้าใจไหมครับผมครับผมแค่นี้ครับผมจบได้เลยครับนี่ไม่มีปัญหาครับขอโทษครับโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราอันนี้เรารับโปรเทคกันไหมคะทั้งคู่เลยรับก็ได้ครับไม่รับหรอมาของซาเบียไม่รับครับซาเบียไม่รับครับครับสวยครับสวยครับซิล่าเฮ้ยฮัลโหลใครทำเสียงชิปมังวะเดี๋ยวกูตีส้มมาเคลียร์อันนี้ของเซนโซให้พี่ก่อนก็ได้โอเคครับงั้นไม่รับจบค่ะสวีอ่ะงั้นเดี๋ยวเซนโซอยู่คุยกับสภาก่อนนะโอเคครับผมครับไอ้โจนี่ผมพี่ขอโทษด้วยนะไปสัมภาษณ์คนนี้ไปครับว่าเขาจะเล่นต่อหรือเปล่าไปกันต่อมาแจ้งเซนโซเขาหน่อยครับไปทางนั้นอ่ะแต่แก๊งซาเวียเขาบอกว่าหมอทำดีมากนะเขาบอกไปด้วยใครก็ได้กูไปด้วยกูยังไม่ได้ถามแก๊งสี่ครับมึงถามดิมึงอย่าถามมึงถามเลยบอกว่าส้มอยากฟังฟีดแบ็กเดี๋ยวเซนโซเดี๋ยวเรื่องโปรเทคต้องเบรกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรับผลรางวัลได้เลยพูดได้ใครคนไหนนะส้มเรื่องอะไรที่เองรับมาเราคุยกับเขาเลยครับเออกูเปิดให้เพราะว่าพี่ประกาศได้นะไม่งั้นมันพูดได้ก็เขายังอยู่กันเนี่ยเขาพูดอยู่มันไม่ได้แบบสภาว่าโดนฝั่งเซนโซเรียกเขาขับรถอยู่แล้วว่ามีรถฝั่งเซนโซครับขับมาพูดว่ารถหรือเศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาบัดดี้เขาบอกมานะในตรงเวนั้นคือน้องผมจอดออกกันอยู่ครับตรงหน้าคุกใช่ไหมครับแล้วเขาน่าจะขับผ่านมาขับอะไรเงี้ยผมนึกว่าแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีแบบว่ารถคันอื่นมาแบบขับชิดเลยขนาดเนี้ยครับพี่สภาเข้าใจใช่ไหมครับน้องมันก็เลยไม่ได้สังเกตตรงหน้าคุกเลยครับจอดกันอยู่นิ่งๆเลยครับก็ขับวนๆกันไปอะไรเงี้ยแต่แบบว่าไม่คิดว่าจะมีแบบรถแบบขับเข้ามาชิดแบบนั้นนะครับ
เข้ามาชิดตัวในสตอรี่เลยว่าไงฝั่งบัดดี้เขามาบอกสภาก็เลยมาแจ้งให้เราทราบไว้ก่อนอ๋อครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวหลังนี้ผมไปคุยกับบัดดี้ทีก็ได้ครับพี่สภาได้ครับพูดเลยว่าผมขอถามฟีดแบคจากหมอหน่อยว่าหมอกับตำรวจกันก็เดี๋ยววันนี้อ่ะเซ็นโซนตรงนี้วันนี้ไปดีกว่าไปกลับเขาไปแล้วเฮ้ยอย่าปิดชุดนะพี่เปิดประตูไม่ได้แล้วนะพี่ปิดชุดไม่ได้แล้วทันไหมมึงไม่ถามว่าเขาไปแล้วเขาไม่บอกก็คือมันดีเว้ยถ้าเขาไม่พูดอ่ะโอเคโอเคแต่เราต้องกลับนะไม่งั้นเดี๋ยวเรากลับไม่ได้เราตึงอ่ะทันปะเนี่ย2นาทีไม่ทันว่ะว่าไม่ทันว่ะสอนอก็ได้พอมึงไปถึงใช่ปะมึงรีบลงรถแล้วมึงก็ต่อยมึงก็ให้ใครก็ได้ต่อยทีนึงอ่ะให้ตัวไม่โลแบ็คไม่มีทางสอนอหรือว่าต่อมอนี่1นาทีอ่ะมึงอาจจะรีดีเลย์ก็ได้เที่ยงคืน1นาทีอะไรเงี้ยรอชมสอนอแล้วกันสอนอจะถึงหรือเปล่าเหรอเออไม่ถึงสอนอไม่ถึงกี่วีละดูวีหน่อยเฮ้ยรีแล้วปะเนี่ยฮัลโหลยังเปิดอยู่4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59เที่ยงคืนเป๊ะเอาดิดีเลย์จริง3 4 5วิ6วิ7วิกูปลดล็อกแล้วต้องต่อยออกตามมาตามมาเขาทำอะไรกันวะแก๊งเราอ่ะผมไปเข้าน้ำก่อนนะตอนเห็นนี่ม่วงตอนเห็นนี่ไม่ว่างต่อแล้วนะว่าสองคิวพี่ต่อแล้วครับต่อที่เฟสไอ้ตีอะไรสักมาดิต่อแถวทำไงวะไอ้คิวน้องใจเย็นไอ้คิวต่อแถวนี่เรียกวุ้นเลยนะมาดิพี่อ่ะนี่ไอ้จอไอ้รับถึงอาชีพโอเคพี่เอาแค่ถุงยางได้ไหมชีพไม่เอาเนี่ยดูดิไอ้จอมันอย่างนี้ตลอดนะมันมาแนวอะไรอย่างนี้ตลอดไปด้วยเหรอเฮ้ยมาให้ถุงยางชีพอ่ะมึงใช้ด้วยเหรอจอมึงอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนี่ก็เขาเล่นสนับ5ได้ด้วยข้างหลังหมดไปยับเลยไอ้กูเล่นดาบ7เอาป่ะล่ะเล่นได้ป่ะล่ะอาวุธในเมืองอ่ะอาวุธในเมืองไงเหี้ยเป็นเหี้ยเลยอ่ะอาวุธที่มีพวกมีดาบ7ซื้อมาเมื่อวาน